แต่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงวันที่1ไข่มุกพามาส่องที่หน่อยมีสาวคนนึงค่ะเขาเนี่ยขอพรตั้งจิตอธิษฐานผ่าน TikTok เหรอผ่านสื่อออนไลน์ค่ะจากสุราษฎร์ธานีมาถึงนครศรีอ้าวได้ตามคำขอก็เลยต้องมาแก้บนแต่ว่าเธอมีอาการแปลกๆค่ะสาวคนนี้มารำถวายแก้บนพ่อแก่พันล้านที่วัดเขาโรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มพิธีร่ายรำเธอมีอาการแปลกๆแบบนี้เลยมีอาการโอกอากโอกอากเหมือนร้องคำรามอะไรบางอย่างค่ะเหมือนมีอะไรมาแฝงร่างเธอมือไม้สั่นนุ่งโจงกระเบนแดงแบบนี้จนหลวงพ่อที่วัดเนี่ยต้องค่อยๆเจิมหน้าผากแล้วก็สวมใส่หน้ากากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน้ากากเขาเรียกกันว่าพรานบุญตามความเชื่อทางโนราของทางทางภาคใต้นะคะแต่พอเธอได้สวมใส่แล้วอยู่ๆเนี่ยเธอก็ลุกขึ้นมาร่ายรำสวยงามในท่ารำที่ถูกต้องด้วยค่ะหลังจากที่จบพิธีนี้ค่ะเธอก็ได้มาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะเขาบอกว่าเธอเนี่ยชื่อว่าน้องดาวตั้งจิตอธิษฐานมาจากนครจากสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือนี่แหละแล้วก็บอกว่าขอให้ได้เข้ามาเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งปรากฏว่าพรเนี่ยสำฤทธิ์ผลประสบความสำเร็จค่ะก็เลยมาแก้บนตามคำขอแล้วดูท่ารำเธอสิเหมือนเลยนะเหมือนพรานบุญจริงๆเลยไม่แล้วเคยเรียนเคยอะไรมาก่อนนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยนะเออแปลกปกติของพวกนี้มันต้องมีการไหว้ครูมีครูสอนนะหรืออย่างน้อยๆต้องมีทักษะการรำมาก่อนนะแต่เธอบอกเธอไม่เคยมีมาก่อนแล้วอยู่ๆก็ทำได้ขึ้นมาอ้าวแล้วหลายคนก็ถามว่าทำไมไม่เคยมีทักษะมาก่อนถึงมาบนเรื่องนี้ไว้เขาบอกว่าก็ไม่รู้สิรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดนจิตดนใจเขาแบบนั้นก็แปลกดีค่ะแต่หลังจากที่เสร็จพิธีรำแก้บนนะคะเธอก็ได้มีการแก้บนอีกหนึ่งอย่างที่ขอไว้ก็คือเป็นประทัด 5,000 นัดผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ขอตามไปจุดประทัดด้วยยาวเหยียดแบบนี้เลยผู้สื่อข่าวบอกแหมก็ใกล้วันแบบนี้อยากจะเอาเลขปลายประทัดเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมหน่อยก็รอตั้งแต่ดอกแรกจนถึงดอกสุดท้ายออกมาปังแบบนี้เลยค่ะสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยวิอันนี้ภาษาไทยชัดมากนะไม่มีรอยไหม้เลยเนาะลดตัวเลขก็ชัดนะค่ะ19422นะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่ยังทันอยู่นะตอนนี้จากนครศรีธรรมราชค่ะมาต่อกันที่อุทัยธานีที่นี่ก็พามาส่องเช่นเดียวกันวันหยุดยาวที่ผ่านมาค่ะมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยหลายคนเลยตบเท้าตบมือเข้ามาเนืองแน่นที่วัดนี้มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภค่ะที่ไหนเอ่ยนี่หลายคนบอกอุ๊ยทำไมเนี่ยมีของไหว้เยอะเลยทั้งดอกไม้พวงมาลัยเอ่ยหัวหมูเอ่ยไก่ต้มเอ่ยเหล้าขาวมะขามเปียกน้ำเกลือต่างๆนานานะคะเขาบอกว่าซึ่งหลายคนก็งงว่าอ้าวเข้าวัดทำไมเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาถวายมาแก้บนนะเขาบอกว่าคือสมัยที่หลวงพ่อเนี่ยวัดหนองกระดี่นอกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาใช้เป็นยารักษาโรคค่ะก็เลยนำมาถวายตามที่ขอไว้ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าหลายคนที่มาขอพรเนี่ยส่วนใหญ่จะขอเรื่องแบบของหายแล้วได้คืน อะไรประมาณนั้นหรือว่าอยากจะขายที่ดินอยากจะขอเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็จะมาขอที่นี่ก็จะประสบผลสำเร็จอยากจะไปขอได้ที่ไหนนี่ไปขอได้ที่วัดหนองกระดี่นอกค่ะอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแต่หลายคนบอกพอขอพรเสร็จแล้วอ่ะอยากขอโชคขอลาบได้ไหมได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีทั้งล้วงหายเสียงเซียมซีเอ่ยแล้วก็หลายคนที่มาเนี่ยอุ้ยแทบจะทุกคนค่ะที่ทำวันนี้เนี่ยก็เลยจัดมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะเด็กอะไรพี่1-7ฮะ1-7ปะใช่1-7เด็กอะไรครับพี่41อะไรครับ9 5ครับแป๊บนึง9
819ค่ะหมวดนี้ปังๆเนี่ยนะปังๆนะครับเลขอะไรพี่620ค่ะ620อ่ะจดทันไหมคะ620กับอะไรนะตามทันตัวเดียวนะหลายคนบอกช่วงนี้กำลังหาเบอร์โทรศัพท์หาทะเบียนรถเนี่ยก็เลยจัดมาแบบมัดมาเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย17499819620โอ้โหเยอะจังเยอะเลยค่ะเพราะหลายคนมัดรวมมาในโค้งสุดท้ายนี้มีคนจำได้ไม่เป็นไรเยอะยังไงมันก็วนอยู่ไม่เกิน0ถึง9หรอกเนาะมีอยู่แค่นี้แหละแต่เชื่อเลยว่า00ถึง99ยังไงก็ต้องออกเพราะเวลาเราเลือกเบอร์โทรศัพท์มันก็วนอยู่ประมาณนี้สลับไปสลับมานะครับอ่ะดูสดดูย้อนหลังข่าวละครรายการวาไรตี้ครบจบในแอปเดียว 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย